เอาแล้วนี่ไงคือที่มาของชื่อเดอะชูสักวันเอาละอันนี้สมน้ำสมเนื้อแน่โอ้ยลูกบอลกันกี้ The Dark Lord Hello สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobility Channel ฮะอย่างที่ผมเคยสัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าเราจะทำ Reaction Animation VS Minecraft ให้ทุกคนได้ดูกันแต่ผมมานั่งนึกดูดีๆแล้วมันจะเป็นการดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราไปดูจุดเริ่มต้นของมิสเตอร์สติ๊กแมนหรือเจ้าก้านไม่ขีดไฟครับว่าแต่ละตัวละครมีความเป็นมายังไงและเขากำเนิดเกิดมาจากอะไรนั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตฮะไปดูทางด้านของ Animator VS Animation EP ที่1จนถึง EP ที่3ก่อนละกันฮะใครที่เคยดูแล้วหรือยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถร่วมรับชมไปพร้อมกับผมได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีทฤษฎีหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mobility Channel กันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาครับทุกคน Animator VS Animation by Alan Baker ครับอันนี้คือคลิปแรกนะของมิสเตอร์สติ๊กแมนนะก็คือไอ้เจ้าก้านไปขีดไฟนี่แหละเขาเรียกว่ามิสเตอร์สติ๊กแมนตั้งชื่อวิกติมเหยื่อที่อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบนี่คือเหยื่อมาโดนขังไว้เอาไงจอโกรธวะโกรธมีด่าด้วยเอาเว้ยออกมาได้แล้วเคอร์เซอร์เหรอเราแก้เหรอมาดิตัวเคอร์เซอร์หรือว่าลูกศรเมาส์เนี่ยน่าจะเป็นคุณอลันเบเกอร์นะครับอันนี้โปรแกรมแฟลชคือเมาส์ทุบหัวแล้วไงเอาเชือกพันได้เหรอนี่แน่เอาไปขยายไปอาไหมเอาเว้ยทำเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทำเป็นธนากรธนูแล้วถ้าดูเจอกระปืนจะสู้กันได้ไหมโอ้ยแล้วคือยิงแบบว่าตัวทางมาที่ฟังหมดเลยเละหมดเอาละคีย์เฟรมร่วงละเอ้ยเฮ้ยมีโล่อะมีโล่ก็มีดาบอะยังไงจะสู้เหรอเชดโดลบก่อนลบเป็นยางลบกับธนากรตัวนี้ต้องโอ้ยคือสร้างลบไว้ก่อนยิงใส่ไปหนึ่งทีเฮ้ยจ่ารู้อ่ะเฮ้ยอันนี้ว่าเป็นดาบไม่เอาเป็นอะไรดาบกระจายเอาดิแล้วบัตเอาไว้ก่อนแล้วดาบกระจายจะเอาเหรอยังไงกดดีลิทได้เปล่าแล้วตีเบาทิ้งไปเลยมาดิจะเอาใช่ไหมเฮ้ยมันเรียกกองทัพเพิ่มได้ว่ะไปในหน้าของวิกติมรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4เอาละตอนนี้ไม่มีตัวทุกคนมีดาบด้วยสู้กับธนากรตัวเคอร์เซอร์เมาส์แล้วไงเอาเว้ยฝันมันได้เปล่ามันก็อืดนะไอ้เมาส์เนี่ยเอาละดาวกระจายต้องไปของคือเซฟไหมเซฟการเปลี่ยนแปลงนี้ไหมในแฟลช8เอ้าคือไม่เซฟคือลบทิ้งไปเลยอะนะได้เหรอมาเราไปดูกันต่อกับทางด้านของ Animator VS Animation พาทูเอาไงต่อเมื่อกี้คือลบทิ้งไปแล้วคือไม่ได้เซฟไว้วาดใหม่เป็นมิสเตอร์สติ๊กแมนภาพเดิมยังคงชัดเจนเหมือนเดิมเลยตั้งชื่อเป็นเหยื่อไม่เอาคิลเลอร์ไม่เอาสัตว์ป่าบีสต์ไม่เอาเอาแล้วนี่ไงคือที่มาของชื่อเดอะชูสักวันโอ้ยแล้วมีพลังด้วยรอบนี้แบบเหมือนพ่อมดอะปล่อยพลังได้เอาอะยังเป็นคู่ปรับเดิมนะทางด้านของตัวเคอร์เซอร์เมาส์กับทางด้านของเดอะชูสักวันตอนแรกอะชื่อว่าโอ้ยขวานเอาดิเปิดลูกซองเดี๋ยวอารันเดี๋ยวจะเย็นเอาเว้ยโอ้ยอย่ากันเดบัตทีทุกคนนี่ดวงตาไซครอบยิงหน้าไม่โอ้โหแล้วกีเฟนตกใส่หัวได้หรอทุกกระจกแล้วไงอ่ะเฮ้ยเอามาข้างนอกว่ะหรือตะกะยะนี่สิเข้าบินเก็บก่อนเกเรแล้วว่ะเดี๋ยวชุดวันออกแนวเกเรนะแล้วไงเปิดลิ้นชักเฮ้ยป้ามาจากไฟฟ้องทุกคนไอ้ตัวส้มมีตัวส้มด้วยเอาละไปมีตัวอู้เลือดสาวให้ตะแคงไปก่อนเฮ้ยแล้วอันนี้เป็นมีเดียเพลเยอร์ทุกคนเป็นโปรแกรมเล่นวิดีโอเล่นเพลงตั้งชื่อเหรอใส่พัดวัดหนูไก่อันนี้หนูไก่3ใช่ไหมเนี่ยกล้าเป็นหนูไก่ปะช่วยด้วยว่าไงจะทำยังไงดีอยากจะฆ่าตัวนี้เหลือเกิน
เอาล่ะเขาต้องการให้ทางด้านของไอ้ตัวส้มนะไม่รู้มันชื่ออะไรไอ้ตัวส้มเนี่ยให้ฆ่าทางด้านของเดอะชุดสุดวันแล้วเกเรจัดยังไงเขาเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนคุณจะบ้าไปแล้วเอาแล้วเว้ยโปเกมเมอร์ก็คือคุณอาราเบเกอร์แหละเอาแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วเอาแชทมาคว่ำทิ้งเลยแล้วตัวนี้ไหม้ไปแล้วยังไงเฮฟเฟนอู้โปเกมเพนเหรอเพนหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอเมื่อก่อนอะจำไม่ได้อู้ฮู้ฮู้เอาไปได้เอาเมาส์ไล่ทุบสตาร์ทแอนติวิรัสเอวาสเอาไงแล้วดึงเมาส์ทิ้งไปเลยแล้วแบบว่ามีจ่ายทางด้านของแผ่นดิสเกตอันนี้เป็นแอนติวิรัสนะเปิดกินได้ไหมไม่เหลืออู้ไวรัสตรวจพบไวรัสทุกคนเอาไงอู้ยระบาดแล้วสายฟ้าโอ้โหแล้วดูหลบได้อย่างเท่เก่งเกินโอ้ยดวงตาเลเซอร์เก็บเข้าหีบไปเลยจ้าเอาไงแตกเหรอแล้วยังไงต่ออันนี้เป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเดอะซิสเตอร์วันเอ้าแล้วโดนขังคุกไปดิเมื่อกี้โดนจับเข้าหีบไปใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะป๊อปอัพเกมฟรีออนไลน์อันนี้ป๊อปอัพอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยหนูไก่ยูสเซอร์เนมหนูไก่พาสเวิร์ดอะไรสักอย่างซัมติงจบอันนี้ก็จบ EP ที่2เหรอมาเราไปดูกันต่อกับ EP ที่3ทุกคนเราเจอทางด้านของ The Chosen One แล้วแต่ตัวอื่นเรายังไม่เจอนะตอนนี้เราอยู่ใน Google 2 Pop Up Blocker เอาแล้วมาอีกแล้ว The Chosen One ตอนนี้ก็คือยังโดนโซ่ตรวนอยู่อะแผงฤทธิ์ไม่ออกอะหายซ่าไปเยอะโหลดยังไงเลื่อนเฮ้ยเฮ้ยๆมีเกี่ยวกับฟูสติกด้วยนี่ไงจุดจบหรอไอ้บ็อกอัพนี่มันขึ้นมาเยอะจริงๆเลยนะเอาไม่ถึงมันหนักไงลูกตุ้มมันหนักอ่ะทุกคนเอาไงเศร้ามันกลางแล้วทุกคนปล่อยฉันสิอลันเล่จริงแล้วก็ปล่อยฉันสิอย่าบอกนะปล่อยจริงอ่ะเอาแล้วมาดิบอกเลยไม่มีตัวน่ะเจอกันได้นะระเบิดพลังแล้วอ่ะอู้ยมันครั่งแล้วเดี๋ยวทุกท่านวันยังไงอู้ยระโดดขึ้นมาต่อยหน้าก่อนสติกิฟรีดอมนี่คือแบบหน้าแตกไปเลยถึงไม่เกรียมกดย่อมาก่อนอันนี้ Microsoft Word นี่มาทุกแบบแอปเลยนะเนี่ยเอาเกเรแล้วเลือเนี่ยด้วยเลิมีเลยแล้วคลายวาเวทหน้าของเทคเลยอ่ะตัวอักษรทุบหมดเลยเขียนรายงานเหรอลัดอู้แล้วคือเอาใช้แบบตัวหนังสือทำการโจมตีหน้าของตัวเดอะชุดสุวรรณเดอะชุดสุวรรณก็ไม่ยอมจังหวะนี้อู้ระบายหมดเลยเฮ้ยตัวคลิปนี้กระดาษนี้มันไม่เหมือนแบบตัวช่วยคิดอะไรเราสักอย่างอะเมื่อก่อนผมเคยใช้อยู่กินอย่างกับแบ็คแมนเฮ้เพื่อนงำ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 ทำได้ดีมากงำ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 คือเราตบทิ่มเลยนะเอาวะคลิปนี้กระดาษเจอกันในสุดสุดวันเฮ้ยอ่ะโอ้ยกระเด็นอยู่เหมือนกันตัวอักษรโอ้โหเอากระเด็นแล้วว่ามาเป็นรูปดาบเอาแล้วเอาไงเฮ้ยมีเหมือนกัน2อันเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโดนอะไรอ่ะปืนโดนแบบว่าตัวสอนว่าเป็นรูปปืนแล้วก็ยิงใส่อย่าทำผมได้โปรดผมไม่มีอาวุธได้โปรดผมยอมแล้วอย่าทำอะไรผมเลยนะโดนหลอกให้ตายใจโอ้ยแล้วบนไฟใส่เฮ้ยมันอยู่ในกรอบอ่ะจะเอาใช่ไหมโอ้แล้วเวียงเอาแล้วไงโอ้คือแบบโดนรัวๆโอ้ยกินอ๋อโดนไหมคิดดีกระดาษกระเด็นกลับมาที่โปรแกรมแฟต8เหมือนเดิมทุกคนเอาแล้วว่าวาดไอ้ตัวแดงขึ้นมาทุกคนโซนเดอะชุดสุดวันจะสู้กับไอตัวลวดดีกระดาษเดอะชุดสุดวันเอนเนมี่
ันนี้ตั้งชื่อก่อน The Dark Lord เอาแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของ The Dark Lord สินะสั่งคำสั่งภารกิจของคุณก็คือกำจัด The Chosen One ถัวคือป้อนคำสั่งให้ทางหน้าของตัว The Dark Lord เรียบร้อยนะให้จัดการหรือว่าฆ่าทางหน้าของ The Chosen One เพราะมันปวดเหลือเกินตอนนี้เรียบร้อยไอ้ลวดนิกบดาแตกไปหนึ่งแกมานี่หน่อยนะอุ้ยใช้พลังเชฟลอยว่ะเอาละอันนี้สมน้ำสมเนื้อแน่อู้ลูกบอลกันกี้เชฟโตเกิดไปหรือเปล่าเอาเว้ยแต่ฉันว่าก็ไม่ยอมทุบทุบจนแบบตัวเมนูแบบพังไปหมดแล้วอู้เอาเว้ยดูเดือดเลือดมาทุกคนเฮ้ยจับอย่างนี้เลยเหรออย่าอย่าอย่ายังทุบหรอคือย่อจอลงมาเอาละเฮ้ยไอเกมไพ่ที่ผมเคยเล่นทุกคนมันจะให้เรียงไพ่จากมากจนน้อยสุดอะแต่ว่าสีต้องสลับกันนะผมเคยเล่นอยู่เอาละเว้ยมีอาวุธใหม่เป็นไพ่ละสู้กันสู้กันด้วยไพ่ไพ่ดิจิตอลโอ้ยังไงเอามาเรียงไปก่อนโอ้ยดวงตาเลเซอร์ทุกคนคือต้องไพ่กันไปก่อนอุ้ยชอบหัวไปหนึ่งทียังไงโอ้ยโยโยลงก่อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่โดนต่อยเอาละอย่าลุ้มดิว่าไอ้ลูกศรเนี่ยอ๋อขอให้มันเริ่มกันข้างบนทุกคนเฮ้ยจ้ะวู้ฮู้ฮู้โอ้มันเรียกเพื่อนอะไอ้ดาร์กลอร์ดมันเรียกเพื่อนอะทุกคนขี้โกงเอาละออบิทมาก่อนเลยออบิทออบิทอุ้ยกูเป็นโคมเอาละวิดีโอวิดีโอแล้วก็มาหมดแล้วจังหวะนี้คงเพลก็มาได้เปล่าแล้วอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ก็มาใหม่เอาละเว้ยแตกไปดึงเดี๋ยวโดนกัดมือโดนกัดมือเอาโดนกัดสองก้าวเลยสกายจู่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 อะไรวะเนี่ยเอาเว้ยอุ้ยไอ้เกมนี้ผมก็เคยเล่นทุกคนเกมโคตรดักแกมันเป็นเกมวางระเบิดถ้าเกิดเราไปโดนระเบิดเนี่ยคือเราจะตายนะเราจะแพ้ปากไว้ก่อนยังไงรอดไหมเอาละคราวนี้เดือดชุดสุดวันครับสู้กับทางด้านของพวกไอคอนต่างๆในคอมพิวเตอร์ชุดสวยเอาแล้วไอ้บ่าป่ามาอีกแล้วขออาวุธหน่อยเฮ้ยเผาทีเดียวก็ไม่ไปเลยเอาเว้ยไฟฟ็อกเจอกับเดือดชุดสุดวันเอาเฮ้ยจะว่าไปอ่ะเดี๋ยวชุดวันมันเก่งนะทุกคนโดนลุมขนาดนี้มันยังไม่แตกอ่ะน่าจะเก่งสุดแล้วเปล่าเอาสิบาบารู้รู้ไปเลยไอตัวส้มนี่มันตัวอะไรวะเย้ยฉันออกมาไม่ได้ฝังไม่กดมันแกเดี๋ยวดักก่อนจะออกไม่ได้ทุกคนมันติดระเบิดยูฮู้ยจักรยานอากาศมาแล้วไอบาป่ามันโกรธแล้วทุกคนยังไงเฮ้ยมันพ่นไฟได้ด้วยไอบาบ้าไอ้บาบ้าไอ้บาบ้าเย้ยขี่ม้าเย้ขี่ม้าระเบิดดันไงผมว่าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวดาร์กลอร์ดก็ไหม้เหมือนกันเฮ้ยแกจะยอมไม่ยอมเฮ้ยดาร์กลอร์ดมันยอมแล้วว่ะทุกคนพวกเราทำไมพวกเราทำไมวะพวกเราร่วมมือกันหรอแชดเดอร์เอาเว้ยร่วมมือกันแล้วนี่คือที่มาของการที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมโกรธแล้วแต่ดาร์กลอร์ดเอาแล้วบอกเลยตัวเดียวก็แย่แล้วเจอ2ตัวนี่คือเละแน่นอนโอ้ my god เฮ้ยๆๆอะไรอะไรอะไรจะมาเทิร์นออฟคอมพิวเตอร์อะไรเลอะเทอะด่าลันแต่กระจายแล้วพอเราแม่งโคตรเทพอ่ะตรงนี้เนี่ยเหี้ยวู้ระเบิดแล้วลูกบอลเก่งกินไปหนึ่งทีเกิดไปมุ้ยพายุหมุนว่าดูทุกไอคอนเข้ามายังไงปาหมดโอ้เก็บไปคอมพิวเตอร์ไปก่อนเก็บไปคอมพิวเตอร์ไปก่อนได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยไอคอนไปหมดเลยเหลือแค่ไปคอมพิวเตอร์อู้จอแตกแตกเลยเหรอเอ้าบูสกินคือคอมขาไปแล้ว
และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมิสเตอร์สติ๊กแมนที่มีชื่อว่าเดอะชูซิงวันกับเดอะดาร์คลอร์ดนั่นเองครับบอกเลยว่าแรกมาก็ยังตีกันอยู่ไปๆมากับกลายมาเป็นเพื่อนกันเฉยเลยต่อจากนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ของแอนิเมชัน VS Minecraft สักทีฮะหรือว่ามันมีโปรเจกต์ไหนที่ผมจะต้องดูก่อน Minecraft หรือเปล่าเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยวันนี้ก็จากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิ่งแชนแนลกันไว้ด้วยวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ